เรื่องนี้ก็อายุเยอะทั้งคู่แล้วนะครับ70กว่าปีคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นแค้นที่ฝังใจมา35ปีซึ่งมันเป็นแค้นที่ยังไงก็ไม่หายนะครับแล้วฟางเส้นสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ที่ว่าฝั่งของคนที่ถูกยิงเนี่ยทาสีแล้วมันล้ำเขตแดนบ้านมาหน่อยนึง2บ้านนี่เป็นญาติกันเพราะฉะนั้นคนที่ถูกยิงซึ่งเป็นพี่เมียคนนี้ที่เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นคนที่ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับทางตำรวจครับใจเย็นใจเย็นชี้เฉยอาทิบอกอัพชาวบ้านจะมาเต้ชี้เฉยชี้พอชี้พอขอ20ชี้ขอ20ชี้ไปเถอะเอาไว้ลงมือที่ในนิดใจอีโบอีโบไทยประดิษฐ์คือยิงนอกบ้านแต่ว่าหลังยิงเสร็จก็โยนปืนเข้าบ้านแล้วสุดท้ายพอตำรวจมาก็เลยมาชี้ว่าอ๋อปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ตรงนี้นะครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรคุมตัวนายสมพงศ์อายุ76ปียิงนายอุทัยอุทัยเป็นพี่ชายของเมียบ้านอยู่ติดกันพี่เมียเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดชมพูเวศซอย5อำเภอเมืองนนทบุรีคือตัวของมือยิงไม่พอใจพี่เมียแค้นใจมา35ปีแล้วเจ้าตัวในสมพงษ์ให้การอ้างว่าก่อนหน้านี้ถูกพี่เมียหลอกให้สร้างบ้านให้ออกเงินให้แล้วสุดท้ายสร้างให้ฟรีฝั่งนั้นไม่จ่ายเงินให้แค้นมาโดยตลอดแล้วฟังเส้นสุดท้ายวันนี้ครับมีการทาสีรั้วข้ามแดนด่าไปมาจนเจ้าตัวไปเอาปืนออกมายิงจนทำให้อีกฝั่งหนึ่งตายทีนี้พอตอนที่ตำรวจไปถึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่อาวุธปืนที่โยนเข้าไปในบ้านนะส่วนคนเจ็บสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะครับคือนอนจมกองเลือดเลยคุณผู้ชมกู้ภัยเขาพยายามที่จะปั๊มหัวใจแต่ช่วยไม่ได้จริงๆอาการหนักนะครับเพราะว่ากระสุนเนี่ยโดนในจุดที่สำคัญตัวของผู้ก่อเหตุก็ถูกพาตัวไปโรงพักส่วนเนี่ยญาติๆก็ออกมาให้ข้อมูลกันเรามีวงจรปิดคุณผู้ชมครับวงจรปิดในซอยจังหวัดที่ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่บ้านเข้ามาแล้วแต่ต้นไม้มันจะบังหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วหลังจากส่งคนตายเสร็จปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ออกไปคือทะเลาะกันหลังต้นไม้อ่ะใบไม้มันบังพอดีเลยคือแล้วแต่ว่าจังหวะเนี่ยทั้งชาวบ้องชาวบ้านหรือแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็หันไปดูว่าเอ๊ะทะเลาะอะไรกันเสียงดังนะครับแต่ว่าจังหวะตอนก่อเหตุด้วยความที่มันมีต้นไม้นี้บังอยู่เราก็เลยมองไม่เห็นถามเรื่องกับลูกสาวคนตายหน่อยลูกสาวของผู้ตายคนนี้ครับก็บอกว่าคือจริงๆแล้วก่อนที่จะมีการยิงกันเนี่ยตัวลูกสาวจะไปคุยกับคุณอาคุณอาก็คือเมียของผู้ก่อเหตุแล้วก็ชี้ให้ดูว่ามีจุดที่มีการทาสีรั้วล้ำเข้ามาฝั่งมือยิงอ่ะทาสีล้ำเข้ามาในรั้วบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนจุดเนี้ยค่ะเออเนี่ยมันล้ำมาหน่อยนึงเหมือนพยายามจะถามว่าทำไมทาสีแล้วล้ำเข้ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่สองบ้านไม่ชอบกันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วทีนี้เห็นหลานสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอแม่ก็ออกไปเคลียร์แม่เนี่ยโดนอีกฝั่งหนึ่งตบจนแว่นหักทีนี้ลูกก็เลยไปถามว่าทำแม่ฉันทำไม อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฝั่งของผู้ก่อเหตุมือปืนบอกเดี๋ยวนอกจากแม่เองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเองด้วยนะจะโดนอีกคนนึงตอนนั้นขู่ทำร้ายและพยายามจะเตะด้วยนะใช่ค่ะแล้วแม่ก็โทรหาพ่อที่กำลังขายของอยู่นะคะพ่อก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยละค่ะเป็นจังหวะที่ผู้ตายเดินออกมาพอดีพ่อก็เลยถามว่านักเลงมากเหรอจากนั้นตัวเธออยู่ข้างๆพ่อนะคะเห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุชักปืนออกมายิงใส่พ่อทันทีตอนนั้นไม่เห็นหรอกว่าพ่อเนี่ยอยู่ตรงไหนจังหวะนั้นมันเร็วมากแต่หันกลับไปอีกทีพ่อเธอเนี่ยล้มลงไปแล้วค่ะแกมันก็เดินออกมาพอดีตาแกเขาเดินออกมาพอดีแล้วพี่เห็นเนี่ยเขาควักอย่างเงี้ยควักปืนออกมาใจเราคิดว่าเขาอ่ะขู่เฉยๆไม่ได้คิดว่าเขาจะยิงจริงนะเราก็เลยบอกว่าอย่าเราแบบเอาคิดว่าเราบังตัวเขาได้แต่ไม่ใช่มันกระสุนยิงถากออกไปเลยแล้วก็ไปโดนพ่อเลยอ่ะโดนแบบพี่เห็นเลือดออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันโดนหัวใจอ่ะเสียใจด้วยนะฮะกับความสูญเสียครั้งนี้ไปฟังในมุมของเมียคนก่อเหตุกันบ้างครับเมียคนก่อเหตุบอกสามีตัวเองเนี่ยเป็นคนใจร้อนมากๆนะเป็นแบบเนี้ยมานานและก่อนหน้านี้30ปีตอนที่สร้างบ้านหลังนี้ก็เคยมีปัญหากันเรื่องของเงินมาก่อนหลังจากนั้นสามีก็เก็บสะสมความแค้นเอาไว้ในใจมาโดยตลอดส่วนคนก่อเหตุครับเปิดปมแค้นให้กับทีมข่าวฟังเขาบอกมันคับแค้นใจ37ปีนะครับที่ฝังอยู่ในใจเนี่ยย้อนความให้ฟังแบบนี้ครับมีปัญหาทะเลาะ กับตัวของผู้ตายตั้งแต่ตอนที่ผู้ตายให้ตัวเขาสร้างบ้านใ
นะคนก่อเหตุสร้างบ้านให้ผู้ตายพอสร้างเสร็จไม่ยอมจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับราคาตอนนั้นเนี่ยคิดไปแค่ 250,000 แต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าคิดจริงๆมันต้อง 400,000 ด้วยซ้ำนี่สร้างให้แบบไม่เอากำไรเอาแค่ค่าวัสดุเอาแค่ค่าแรงนะครับอ่ะไม่จ่ายใช่ไหมก็เก็บความแค้นสะสมเอาไว้ฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นเรื่องของขอบเขตที่ดินครับทะเลาะ กับเมียของคนตายพูดถึงขั้นบอกเอาเจ้าหน้าที่มารังวัดกันเลยขอบเขตบ้านฉันอยู่ตรงนี้ขอบเขตบ้านแกอยู่ตรงนี้แล้วพลั้งมือตบเมียคนตายไปหนึ่งครั้ง อันนี้เขายอมรับแล้วพอเมียเนี่ยไปตามผัวมาผัวมาถึงก็ด่าชุดใหญ่ใส่ลูกสาวมาถึงก็ด่าใส่เขาปรีเข้ามาจะชกนาทีนั้นตัวเองพกปืนอยู่ขู่กลับไปแล้วนะว่ากูมีปืนนะจังหวะนั้นถอยหลังทำอะไรไม่ถูกแล้วฝั่งนั้นก็ปรีเข้ามาก็เลยเอาปืนยิงสวนไปหนึ่งนัดครับกระถอยครับเอาปืนแรงไปถูกเฮ้ยไม่เปิดนะมันใหญ่กว่ามันไม่กลัวเขาไม่กลัวถอยหลังและยิงสวนอ่ะเบื้องต้นตำรวจเก็บอาวุธปืนไปส่งตรวจแล้วนะคะสำหรับร่างของผู้เสียชีวิตก็ส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุคือนายสมพงษ์แล้วความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนะคะมีอาวุธปืนด้วยก็คือไม่ได้ขออนุญาตนี่แหละสอบปากคำเรียบร้อยคุมตัวไปฝากขังที่ศาลค่ะ